สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาพบกันในวิชาศิลปะอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นครั้งที่2สำหรับกิจกรรมที่ชื่อว่า My Box House นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้และจะสร้างบ้านด้วยกล่องกันนะครับตรงหน้าของครูเนี่ยเห็นไหมครับมีบ้านให้เล่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าแต่ละหลังมันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเราก็จะลงรายละเอียดในแบบของเรานะครับเป็นการออกแบบนะครับเพื่อจะนำไปใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวเส้นที่เราไม่ต้องการเราก็ลบออกทีหลังอันนี้เป็นการออกแบบนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาแบบเนี้ยไปสร้างด้วยลังจริงๆนะครับลองตัดเส้นนะครับเพื่อให้ได้แบบที่ชัดเจนถูกใจเรานะครับนะครับนี่คือแบบที่ง่ายๆเลยนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับนักเรียนออกแบบให้สวยกว่านี้ก็ได้เป็นรูปทรงตามที่นักเรียนต้องการนะครับไม่จำเป็นจะต้องเหมือนของครูนะครับอันนี้ครูออกแบบให้ดูง่ายๆคือเป็นพื้นฐานเลยนะครับก็จะมีอะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มลงไปจะใช้วัสดุอะไรก็เลือกเอานะครับครูจะใช้กล่องอาจจะเป็นกล่องวัสดุต่างๆกล่องรองเท้ากล่องของเล่นอะไรก็ได้นะครับนี่มีเมื่อเราได้แบบคร่าวๆของเราแล้วอาจจะกำหนดสีไว้เลยก็ได้นะครับเป็นการออกแบบคร่าวๆนะครับบ้านอยากจะให้สีอะไรก็ลงสีไปนะครับอย่างเช่นมันเป็นกล่องพัสดุอาจจะเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วใครจะชอบบ้านสีน้ำตาลก็ใช้สีนี้เลยก็ได้หรือจะใช้ระบายสีอย่างอื่นลงไปก็ได้ตามที่เราชอบหรือใช้กระดาษอื่นมาติดตกแต่งได้นะครับอันนี้เอาตามใจเราเลยนะครับหลังคาจะมีลอนจะมีอะไรก็แล้วแต่ตามใจเลยนะครับลองเลือกใส่รายละเอียดลองเลือกกำหนดสีนะครับออกแบบสีไว้ตามที่เราชอบเลยนะครับเรามาเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกของเราก็คือการออกแบบMy Box House ของเราแบบง่ายๆนะครับออกแบบง่ายๆนะครับแล้วก็จนออกแบบจนสำเร็จนะครับว่าเราต้องการลักษณะบ้านของเราแบบไหนนะครับเพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนการสร้างจริงๆต่อไปนะครับคุณครูให้ออกแบบบ็อกซ์เฮาส์ของครูแบบง่ายๆแล้วนะครับคุณครูมีกล่องอยู่จำนวนหนึ่งด้านล่างที่ครูใช้เป็นฐานเนี่ยครูจะใช้กล่องรองเท้านะครับครูมีเหตุผลของครูที่ใช้กล่องรองเท้าเพราะว่า1คุณครูมีกล่องรองเท้าอยู่2ครูอยากจะทำบ้านให้เป็นบ้านที่เป็นของเล่นได้นะครับในกล่องรองเท้าเปิดออกมาครูอาจจะใส่อุปกรณ์ที่เป็นการตกแต่งเป็นของเล่นต่างๆไว้ข้างในนี้ได้อันนี้แล้วแต่จินตนาการนะครับเรียนอยากได้บ้านแบบไหนอยากใช้กล่องอะไรก็ออกแบบตามวัสดุที่มีนะครับต่อไปเราก็มาเลือกวัสดุที่เรามีนะครับวัสดุสำคัญของเราก็คือกล่องต่างๆนะครับเอาตามที่นักเรียนมีอยู่ในบ้านนะครับกล่องพัสดุกล่องของเล่นต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับเลือกมานะครับ
อันดับแรกเลือกกล่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปดูวัสดุที่ต้องจำเป็นต้องใช้อื่นๆต่อไปนะครับต่อไปก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์นะครับมีดคัตเตอร์กาวต่างๆกาวลาเท็กซ์กาวแท่งกาวยางกระทั่งปืนคาวไฟฟ้าก็ได้นะครับสกอตเทปกระดาษกาวปากกาตัดเส้นสีต่างๆนะครับเอาที่นักเรียนมีเลยนะครับตามที่นักเรียนออกแบบไว้ว่านักเรียนจะใช้อะไรบ้างนะครับคร่าวๆเขามีประมาณนี้นะครับเตรียมให้พร้อมนักเรียนเลือกกล่องตามที่เราต้องการนะครับตามขนาดที่เราต้องการอาจจะเลือกเป็นตัวบ้านนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับบ้านก็มีด้วยตัวบ้านส่วนสำคัญก็คือหลังคาต่อไปอาจจะเอากระดาษแผ่นอื่นนะครับตัดออกคลี่ออกแล้ววัดให้มันได้ให้เป็นหลังคานะครับวัดด้วยไม้บรรทัดนะครับลากเส้นด้วยดินสอแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับตัดระวังมือด้วยนะครับตัดบนแผ่นรองนะครับให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการกรีดนะครับใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วกรีดพับได้นะครับมันก็จะเกิดรูปทรงตามที่เรากำหนดนะครับลองวัดขนาดดูนะครับตามแบบเลยนะครับนักเรียนตัดชิ้นงานของนักเรียนได้แล้วครับกรีดแล้วพับตามความต้องการแล้วคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับง่ายๆนะครับนักเรียนหาวิธีการยึดมันเข้าด้วยกันอาจจะใช้กาวใช้กระดาษกาวใช้สก็อตเทปใช้ปืนกาวนะครับลองติดให้มันเป็นรูปทรงแล้วค่อยตกแต่งในขั้นตอนต่อไปนะครับนำส่วนประกอบต่างๆติดเข้าด้วยกันนะครับประกอบเข้าด้วยกันแค่นี้ก็ได้โครงสร้างพื้นฐานแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการขั้นตอนตกแต่งนะครับนักเรียนจะออกแบบเป็นหน้าต่างประตูมีส่วนประกอบอื่นๆก็ตามสบายเลยนะครับใช้จินตนาการส่วนตัวเลยนะครับกล่องพัสดุอีกกล่องนึงนะครับก็เป็นกล่องธรรมดาเราก็ออกแบบนะครับวัดตัดเจาะกรีดทุกอย่างติดนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวสก็อตเทปจะได้แล้วแบบนี้นะครับออกแบบง่ายๆนะครับมีประตูหน้าต่างนะครับจะเอาหลังคาเปิดได้มีซันรูฟอะไรก็ตามใจเลยนะครับเนี่ยประตูเปิดได้ด้วยนี่นะครับตกแต่งตามสบายเลยนะครับต่อไปหลังคาต้องมานะครับเห็นไหมครับติดเข้าไปบ้านก็จะมีหลังคาแล้วเห็นไหมไม่ได้ยากเลยนะครับดีไซน์ตามสบายนี่อาจจะเป็นรีสอร์ทอย่างดีนะครับนี่คือ My Box House ของเราง่ายๆแล้วต่อไปก็ติดด้วยกาวให้แข็งแรงนะครับแล้วค่อยตกแต่งจะติดช่องหน้าต่างเป็นกระจกใสเป็นอะไรก็ได้นะครับประกอบหลังคาให้ดูนะครับเราจะใช้กาวลาเท็กซ์นะครับเนื่องจากไม่มีอันตรายนะครับถ้าเป็นกาวชนิดอื่นต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับเป็นกาวไฟฟ้ากาวปืนไฟฟ้ากาวยางเงี้ยต้องมีผู้ปกครองดูแลนะครับนี่ครูใช้กาวที่ง่ายๆเลยสำหรับแปะกระดาษนะครับก็คือกาวลาเท็กซ์ตอนนี้ในส่วนของหลังคาซึ่งเป็นแผ่นๆที่เรากรีดไว้นะครับเรากรีดไว้แล้วพับได้นะครับประกอบเข้าไปนะครับประกอบเข้าไปก็จะบ้านน้อยนะครับซึ่งมีประตูมีหน้าต่างเดี๋ยวค่อยตกแต่งอย่างอื่นต่อไปนะครับเราจะได้ My Box House ของเราแล้วนะครับเป็นของเล่นเป็นของตกแต่งบ้านได้นะครับเป็นของเล่นก็ได้เป็นของโชว์อะไรได้หมดเลยครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆจากเศษวัสดุที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับช่วงนี้เราเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
เราต้องหาวัสดุอะไรที่อยู่รอบๆตัวใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ในการเรียนใช้ในการประดิษฐ์นะครับลองทำดูนะครับเดี๋ยวกูจะมีแบบใหม่ๆให้ดูอีกเราลองมาดูตัวอย่างอีกชิ้นนึงนะครับสร้างมาจากกล่องลังเช่นกันนะครับอันนี้จะมีทั้งลังพัสดุมีทั้งกล่องรองเท้าลักษณะพิเศษที่มีการตกแต่งแล้วนะครับจะเป็นตกแต่งให้เป็นบ้านของเล่นนะครับเห็นไหมครับเปิดประตูได้มีเปิดประตูได้นะครับข้างในเอาของเล่นมาตกแต่งนะครับนี่ใช้ประโยชน์เป็นของเล่นได้จริงๆลักษณะของหลังคาก็ทำเป็นโปร่งใสนะครับจะได้มองข้างในได้หลังจากนั้นยังเปิดได้ด้วยนะครับเปิดเพื่อใส่ของเล่นลงไปนะครับตกแต่งให้สวยงามหลังคาก็ถอดขึ้นมาได้นะครับเพื่อให้เรียนนำของเล่นไปจัดเล่นได้เห็นไหมครับการสร้างบ้านจากกล่องกระดาษก็ไม่ใช่เรื่องยากนักเรียนลองทำดูนะครับเมื่อนักเรียนได้สร้าง My Box House ของนักเรียนเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนนะครับครูหวังว่านักเรียนคงสนุกกับบทเรียนนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในครั้งต่อไปในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ นี่เป็นตัวอย่างการสร้างบ้านแบบ My Box House ที่เป็นแบบเรือนไทยนะครับที่ใครอยากจะออกแบบเป็นสไตล์ไทยๆก็ลองออกแบบดูนะครับในงานชิ้นนี้นอกจากจะออกแบบบ้านแล้วเรายังออกแบบตกแต่งเป็นส่วนประกอบต่างๆเป็นสวนเป็นลำน้ำเป็นแปลงผักต่างๆนะครับเป็นสนามเด็กเล่นนี่ครับน่าสนใจมากอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นอุปกรณ์ในบ้านง่ายๆนะครับกระดาษสีหินกรวดในสำหรับตู้ปลาไม้จิ้มฟันต่างๆนะครับดอกไม้ประดิษฐ์ต้นไม้ประดิษฐ์เล็กๆนะครับลองเลือกวัสดุที่มีในบ้านนะครับมาตกแต่งดูถ้าใครชอบแบบสไตล์ไทยๆก็หลังนี้เลยนะครับสวยงามมากสำหรับผลงาน My Box House ในภาพนี้นะครับเป็นการออกแบบลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์นะครับโดยออกแบบให้เป็นคาเฟ่เก๋ๆหรือเป็นร้านกาแฟเก๋ๆนะครับใครที่ชอบสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ที่ไปเห็นมาแล้วอยากจำลองด้วยฝีมือตัวเองก็ลองทำดูนะครับในลักษณะของภาพนี้มีการตกแต่งเป็นคาเฟ่เล็กๆมีหลังคาข้างบนเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นมีการยกสเต็ปพื้นนะครับเป็นขั้นบันไดเป็นชั้นๆลงไปแล้วก็มีการจำลองเป็นสนามหญ้าด้านล่างเล็กน้อยนะครับพอสวยงามถ้าใครชอบสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ก็ลองออกแบบดูนะครับMy Box Houseในภาพนี้นะครับเป็นการออกแบบเป็นทรงกล่องจริงๆนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นมีทั้งบ้านที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นคงโมเดิร์นสมัยใหม่มีห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำสวยงามมากนะครับเป็นทรงโมเดิร์นเหมือนกันที่นักเรียนอาจจะเห็นทั่วไปในสมัยปัจจุบันแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการตกแต่งสวนนะครับมีใช้ต้นไม้ประดิษฐ์ใช้หญ้าเทียมใช้ส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับมาตกแต่งให้เป็นสวนแบบจำลองนะครับมีสระน้ำเล็กๆมีหงส์ตัวเล็กๆนะครับเอามาประดับได้นะครับนักเรียนลองเลือกดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับในบ้านนักเรียนมีอะไรที่จะมาตกแต่งงานของนักเรียนได้ก็ลองเลือกมานะครับสำหรับ My Box House ในภาพนี้นะครับเป็นการออกแบบบ้านนะครับเป็นสไตล์หวานๆนะครับผู้หญิงอาจจะชอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นออกแบบมาจากกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็สร้างหลังคาทรงจั่วธรรมดามีการประดับประตูหน้าต่าง
โดยใช้กระดาษสีอื่นมาแปะทับอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเสร็จจากบ้านแล้วก็นี้ก็เป็นส่วนของพื้นก็มีการปูหญ้าเทียมนะครับใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ใช้ต้นไม้ปลอมมาวางมีรั้วเล็กน้อยนะครับแล้วก็เลือกสีที่มันหวานๆน่ารักๆนะครับใครชอบสไตล์นี้ก็ลองทำดูนะครับ